นะโมพุทธายะสิทธังนะโมพุทธายะสิทธังนะโมพุทธายะสิทธังนะหลุดโมถอนพุทธอดทาลุดยะตกสาหายนะหลุดโมถอนพุทธอดทาลุดยะตกสาหายนะหลุดโมถอนพุทธอดทาลุดยะตกสาหายขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมอภิวาทแด่พระสัทธรรมเจ้าขอน้อมนมัสการพระอริยะสงฆ์เจ้าขอถวายความเคารพมายังท่านพระคุณเจ้าท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกตนทุกองค์เจริญสุขเจริญพรสวัสดีอรุณสวัสดิ์ยามเจ้า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 ควายควายมายังท่านผู้ฟังทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาผู้มีบุญทุกคนทุกท่านยามเจ้าเจ้าอย่างนี้ก็ตื่นเจ้ามาล้างหน้าล้างตาล้างเนื้อล้างตัวด้วยน้ำใสๆเตรียมตัวล้างจิตร่างใจโดยน้ำแห่งพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวันทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของวันพฤหัสบดีได้พบได้ปะกับอัตมภาพพระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมพออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายรับช่วงบริหารเวลาต่อจากนี้ไปจนถึงเวลารับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุท้องถิ่นท้องที่ในแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดที่รับสัญญาณจากคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาก็ขออนุโมทนาเจ้าของสถานีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมพอกอยดูแลขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาแล้วกำลังจะทำการทำงานบริหารเวลาของตัวเองคือเกิดประโยชน์กับตัวเองคือเกิดประโยชน์กับสังคม
บริหารเวลาคือเกิดประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ในเวลานี้เป็นกู้เป็นกิมกันเนอจะอยู่ในรถในเรือจะอยู่ในป่าในดอยเก็บขี้ยางอยู่ก็ดีขับรถขับรางไปทั้งเหนือทั้งใต้ผ่านไปผ่านมาสแกนขึ้นวิทยุมาปะใส่พอดีก็แก้งอมแก้เงากันไปจนกว่าจะสัญญาณรับบ่ได้เนาะรับสัญญาณรับในเขตอำเภอเวียงป่าเป้าแม่สวยเขตติดต่อดอยสะเก็ดเขตติดต่อตังเป้าเขตติดต่อตังวังเหนือวังเหนือนี่ก็ข้ามไปได้ไกลอยู่เนอะปุ่นอ่ะแม่เจโฮมปุ่นก็อาจจะพ้นไปถึงพะเยาอยู่นะเพราะว่าตังนี่มันก็ลงอยู่น้อยถึงจะมีถึงจะมีป่ามีดอยขวางกั้นแต่สัญญาณของ90เมกะเฮิรตซ์ยังป่าเป้าเรดิโอก็พอที่จะผ่านไปได้ไปทางเหนือปุ่นเนอะไปทางวันตกเข้าป่าเข้าดอยไปทางเข้าไปทางเส้นอำเภอฝางกับปูนไปถึงเขตต่อเขตแดนต่อแดนบุญขึ้นดอยไปก็ฟังชัดเจนไปเลยๆเจ้าวันนี้เป็นเจ้าของวันพฤหัสที่8เดือนที่8เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันหัวออกเหมาะกับกิจการที่จะทำเรื่องออกทั้งหลายเดือนสี่เดือนสี่แฮม14ค่ำแล้วญาติโยมทั้งหลาย เดือนสี่เป็นก็ผ่านไปเดือนสี่แฮม14ค่ำก็จะถึงเดือนจะถึงเดือนสี่ดับถึงแล้วนี่เดือนสี่จะดับวันผูกนี่แล้วเดือนสี่ดับก็เป็นคติประเพณีที่ปฏิบัติยึดถือกันมาภาคเจ้าเราก็ไปวัดไปวากันใส่บาตรตามปกติใส่บาตรทำบุญตามปกติของวันพระวันศีลวันโกนบละวันพระบอกขาดไปทำบุญใส่บาตรเพื่อจะได้รับบุญจากการกระทำก็คือจากการไปชำระล้างอะไรทำบุญด้วยการให้ทานเพื่อชำระล้างความตนีความโลภเนาะความอยากอันที่จะเป็นต้นเหตุให้เราได้รับความลำบากความลำบากก่อยก็ก่อยแกะออกไปทีละน้อยล้าง
ล้างใจล้างใจออกไปโดยน้ำแห่งพระธรรมน้ำแห่งพระธรรมก็เริ่มต้นด้วยการไปวัดไปว่าหรือจะอยู่ที่บ้านก็ได้บางทีก็อยู่ที่บ้านเพื่อจะเตรียมตัวทำบุญใส่บาตรในภาคเจ้าการเตรียมตัวทำบุญใส่บาตรเป็นการกำจัดซุ่ยล้างความตระหนี่ขี้จิซุ่ยล้างความโลภอยากได้อยากมั่งอยากมีที่เกินความสามารถของตัวเองบางคนอาจจะเข้าใจว่าก็ถ้าจะอ่านก็บ่ได้แนะนำหรือว่าบ่ได้พระพุทธศาสนาเนี่ยบ่ได้สั่งสอนให้เป็นคนมีความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินละก้าอันยังก็เป็นอันเป็นขี้โลภเสียสละพระพุทธองค์บ่ได้ปฏิเสธพระพุทธองค์ยังส่งเสริมคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าคฤหัสถธรรมนะคฤหัสถธรรมโอ้มีหลายอันหลายอย่างเนอะล้วนแล้วแต่จะสั่งสอนแนะนำสาวกของพระองค์หรือว่าพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพึ่งก็แบ่งแจกแจงในการแนะนำอบรมสั่งสอนอย่างคฤหัสถ์ก็สอนในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรสอนในเรื่องของความอดทนอดกลั้นอดออมนั่นแหละสอนในเรื่องของการพัฒนาอาชีพพัฒนาหน้าที่การงานเพื่อการรักษาไว้ซึ่งมรดกที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของตัวเองที่เรียกว่ามีความขยันให้มีความขยันอดทนอดกลั้นในการประกอบการงานและอาชีพต่างๆนี่พระพุทธเจ้าเพิ่งก็บ่ได้ปฏิเสธเรื่องการทำมาหากินด้วยความขยันหมั่นเพียรมุมานะประกอบอาชีพทั้งที่เป็นเรียกว่าทั้งที่เป็นปัจจุบันประโยชน์และอนาคตประโยชน์เนาะประโยชน์ในปัจจุบันนี้ภพนี้ชาตินี้ก็คืออุอากาสะประโยชน์ในภพหน้าจัดหน้าที่เขาจะได้ที่เขาจะได้ไปพบไปปะก็คือทานศีลภาวนาทำไปอุอากาสะมีความขยันหมั่นเพียรมีการรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ด้วยความหมั่นรักษาให้ดีมีกัลยาณมิตรคบเพื่อนคบฝูงที่เหมาะสมนี่ก็คือคบเพื่อนคบฝูงที่เป็นสัตบุรุษเป็นคนดี
คนดีทั้งทางกายคนดีทั้งทางวาจาคนดีทั้งทางใจดีตีดีตีทำงานทำการที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและเป็นประโยชน์แก่คนอื่นไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวมาเอาดีใส่ตัวมาเอาสั่วใส่คนอื่นนั่นแหละมีปิยวาจามีปิยวาจาปิยวาจาก็คือมีกำอู้กำจาที่น่าฟังเนาะกำอู้กำจาที่น่าฟังอันนี้จะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ในอนาคตความเสียสละหู้จักแบ่งปันส่วนที่ตัวเองมีอันนี้ก็เป็นการล้างเป็นการล้างใจโดยน้ำธรรมเช่นเดียวกันล้างนาโดยน้ำใสอันนั้นเป็นล้างภายนอกล้างใจด้วยน้ำธรรมอันนี้เป็นล้างภายในล้างภายในก็คือล้างความเคยชินบางทีเขามีความเคยชินในเรื่องของความตันนีเหนียวแน่นความขี้ขี้ความหันแก่ตัวกอบโกยเอาเพื่อจะให้ได้อย่างเดียวนี่นะก็ล้างโดยทานล้างโดยการแบ่งปันที่เรียกว่าทานมีคาถาย่อๆว่าทาเนี่ยทาปิอาสะทาปิอาสะอุอากาสะโออุอากาสะนี่เป็นคาถาในคาถาที่จะให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันภพนี้ชาตินี้เมื่อมีประโยชน์ในปัจจุบันแล้วจะได้เกื้อกูลให้เกิดประโยชน์ในอนาคตก็คือต้องมีคาถาธรรมบทหนึ่งที่เรียกว่าทาปิอาสะทาปิอาสะทาปิอาสะนี่คือทาก็คือการให้ทานแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้อื่นอันนี้ย่อมจะเป็นติหักติเคารพและเป็นตีเลื่อมใสของผู้อื่นปิยวาจาการเจรจาด้วยถ้อยคำที่น่าฟังเนาะถ้อยคำที่น่าฟังมาเป็นถ้อยคำที่กระโชกโหกหักมาเป็นถ้อยคำที่ออกมาแล้วทำลายตัวเองการทำลายตัวเองโดยกำอู้กำจ๋านี่ก็มีอยู่ลูกบางทีบ่ฮู้บ่ตันได้สำนึกอะกำอู้ที่อู้ออกไปนั้นอีกมุมหนึ่งคนที่เขาฟังนั่นฟังแล้วก็เออหมอนี่มันอู้อย่างใดของมันเล่าควรตัวเก่าวะเองนะตำนี้ที่เถียนตัวเก่าตัวเก่าในที่นี้ก็คือภัยก็คือเพื่อนฝูงคนที่ในกลุ่มเดียวกันในหมู่เดียวกันทำงานด้วยกันเอาเปิ่นไปที่เถียนนินทาเอาเปิ่นไปเล่าในทางที่บ่ดีคนในครอบครัวเดียวกันเอาเรื่องบ่ดีของคนอื่นมาเล่าให้อีกคนหนึ่งฟังอันนั้นเผยธาตุแท้ของตัวเองออกมาได้เลยว่าโอ้เขากำลังใจวาจาในทางที่บ่ถูกต้องแล้วนี่ก็
สำรวมไว้ล้างชำระล้างโดยชำระล้างโดยสติสัมปชัญญะชำระล้างโดยหิริโอตัปปะความละอายแก่ใจความเกรงกลัวต่อบาปต่อผลของบาปที่มันจะสะท้อนมาเมื่อรุนชำระไว้ป้องกันก็เหมือนกับเอาเครื่องสำอางเอาครีมเอาแป้งเอาน้ำอบน้ำหอมเลยกันเนาะมาทามาลูบมาไล่มาพ่นมาแปดอันนี้ในการตกแต่งการตกแต่งหน้าตาภายนอกโดยครีมโดยเครื่องสำอางต่างๆการตกแต่งภายในหลังจากที่ชำระล้างโดยการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาแล้วก็ต้องประคับประคองด้วยประคับประคองหรือว่าประดับใจโดยเครื่องสำอางด้วยครีมภายในเครื่องสำอางภายในก็คือหิริความละอายแก่ใจนั่นแหละโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปสติความระลึกได้สัมปชัญญะความหู้สึกตัวอันนี้มันเป็นธรรมะที่เป็นเหมือนกับเครื่องประทินผิวเนาะเกียมประดับเอาไว้เอาประดับจิตประดับใจเอามาประดับพฤติกรรมให้มีความงามให้มีความงามหลังจากเฮาล้างแล้วเฮาก็ประดับตกแต่งฉันใดจิตใจก็ฉันนั้นล้างด้วยทานล้างด้วยศีลล้างด้วยสมาธิล้างด้วยภาวนาทานศีลภาวนาทั้งสามอย่างนี้เป็นบ่อเกิดแห่งบุญเมื่อเฮาฝึกหัดคัดสีสวยล้างด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาจะให้มันคงที่คงทางถาวรอยู่เหมือนก็ต้องมีเครื่องประทินผิวประทินผิวเครื่องประคับประคองธรรมะฮืออยู่ได้เมินก็คือหิริความละอายแก่ใจสำเนียกสำนึกเอาไว้จะเล่าขวัญไผจะเนี่ยอย่างในตังที่บ่ดีก็ฮือมีหิริฮือมีความละอายแก่ใจสำนึกเอาไว้ว่าโอ้เวลานี้เฮามีอายุมาปู่นนี่แล้วจะทำเหมือนกับเมื่อเป็นเด็กๆนั่นก็บ่ไหวแล้วมันเป็นกิริยาเป็นพฤติกรรมที่บ่เหมาะสมกับวัยของเฮาแล้วนี่ก็เรียกว่าการประคับประคองคุณงามความดีถ้าเฮาหักษาศีลอยู่ก็จะได้ประคับประคองศีลของเฮาให้มีความอยู่ได้เมินสำเนียกสำนึกให้เกิดความละอายแก่ใจจะเนี่ยอันหยังจะทำอันหยังในทางที่บ่ดีจะอู้จะจ๋าจะกล่าวใส่ร้ายป้ายสีไผจะเล่าขวัญติฉินนินทาไผจะไปตำหนิติเตียนไผกึดไว้เพื่อละอายแก่ใจว่าโอ้เฮายังอยู่ไว้ปู่นี่เข้าวัดเข้าว่าอาบน้ำฟังธรรมตอนเจ้ามาก็ฟังเทศฟังธรรมตั้งแต่ตีสี่ตีห้า
มาจนถึงมาค่ำมาคืนก็ยังได้ฟังเทศฟังธรรมแถมวันพระวันศีลเฮาก็ไปวันเฮาก็ไปวัดไปว่าทุกๆศีลก็เพื่อจะไปปรับปรุงไปเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดให้เต็มขึ้นมาวันนี้14ค่ําเดือนนี้ก็เป็นเดือน4เดือน4นี่ดับ15ค่ําถ้าเดือน5นี่ดับ14ค่ําเดือน4นี่เต็ม60วันเอ้ย30วันเนาะตั้งแต่1ขึ้น1ค่ําไปจนถึงแรม15ค่ําอันนี้30วันข้างแรมเกิง1ข้างขึ้นเกิง130วันแต่ถ้าเป็นเดือนที่เดือนขี้เนาะคือมันมีคู่ขี้กันเลขตัวเลขลงท้ายด้วยขี้อย่างเดือน5เดือน7เดือน9อย่างนี้อันนี้เพิ่นก็มีดับถึงเดือนดับมี14วันเดือนดับ14ค่ํา14ค่ําก็เหลืออยู่29วันนะเหลือ29วันบัดเต็มเดือนลูกนี่เดือนนึงมี30วันเดือนถ้าเป็นเดือนข้างถ้าเป็นเดือนที่ลงท้ายด้วยเลขขี้เดือน1เดือน3เดือน5เดือน7เดือน9เดือน11อันนี้มี29วันบ่ถึง30เพราะมันดับ14แต่ถ้าเป็นเดือน2 2 4 6 8 10 12อันนี้เนี่ยดับ15ค่ำนะอย่างเดือน4ที่จะดับวันพรุ่งนี้15ค่ำ15ค่ำเดือนนี้เต็มมี30วัน30วันของคนคนไทยเฮานี่เดือนหนึ่งมี30วันเดือนหนึ่งมี29วันสลับกันอยู่อย่างนี้ไปตลอดปีไปตลอด12เดือนแต่ของตั้งแบบสากลนั่นมี30วันกับ31วันน่ะญาติโยมเขานักเหรอเฮาเฮ้ยนักเหรอเฮาก็คือวันที่1ถึงวันที่30อันนี้นี่ลงท้ายด้วยยนต์เนาะลงท้ายด้วยยนต์อย่างเช่นอย่างเดือนมาเดียวนี่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันนี่บ่มียนต์บ่มีคมแต่เป็นลงท้ายด้วยเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์นี่มีปกติก็มี28วัน28วันเดือนนี้หายไป2วันเนาะแต่สำหรับปี2567นี่2567นี่อันนี้มี29วัน29วันปกติแล้วก็28วันแต่ปีนี้มี29วันเดือนกุมภาก็ได้เพิ่มขึ้นมาแถมวันก่อนโอ้แทนที่จะหายกลับได้เพิ่มมาแถมวันเดือนมกรามี31วันเดือนกุมภามี29วันเดือนมีนาคมมี31วันทำดูเมษายนมี30วันที่ลงท้ายด้วยยนต์ทั้งหลายเนี่ยมี30วันมิถุนายนกันยายนพฤศจิกายนเนาะอันนี้มี30วัน
ที่ลงท้ายด้วยคมคมนี่มี31วันโอ้เขานักแหละเขาไปปีนึงก็หลายวันรู้นั่น11วันปีหนึ่งนักกว่าเดือนของไทยเขาไป11วันพระอาจารย์พอถึง2ปี3ปีมาก็จึงมีเดือน10 2เตื่อถ้ามาอันจะบาดตันเขาทำมันจะเลื่อมล่ำกันไปก็เลยมีการปรับความสมดุลของเดือนเหมือนกับการปรับความสมดุลของร่างกายเหมือนกับปรับความสมดุลของจิตใจจิตใจถ้าบ่มีการปรับความสมดุลก็เข้าไปออกไปไม่ได้นะญาติโยมเนาะจะไปหาหมอนั่นจะอู้หมอนี่ถ้าเอาใจตัวเองว่านั้นมันบ่เปิงใจนะมันบ่เปิงใจบางทีถ้าบ่ปรับความสมดุลเข้ากับยุคกับสมัยกับสังคมเนี่ยเนาะมันก็อยู่ยากอะอย่างวัดพูกนี่เพิ่นไปวัดไปว่ากันไปทำบุญใส่บาตรไปสมาทานรักษาศีลไปให้ทานแต่ถ้าเฮาบ่ไปเนาะปึกกับพ่อหาได้หมอนั่นมีไหนหมอนี่มีไหนมันจะได้บ่มามันบ่สบายก็เนี่ยเนาะก็เป็นห่วงเป็นหามกันเพื่อนฝูงเดียวกันก็เป็นห่วงเป็นใยคิดตรึงหากันถ้าได้ไปป้าไปพบกันแล้วก็โล่งอกโล่งใจกันนี่มันเป็นการย่อมจิตย่อมใจเสริมเพิ่มความสมดุลให้มันอยู่คงที่คงทางความสมดุลของใจของเราคือมันตั้งมั่นอยู่ในเรื่องของการเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตั้งมั่นอยู่ในเรื่องของการที่จะให้การแบ่งปันการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าหรือว่าการให้การแบ่งปันด้วยการสักการะปูชาอย่างเฮาให้เฮาแบ่งปันให้พ่อให้แม่เฮาแบ่งปันให้คนเฒ่าคนแก่เขาแบ่งปันถวายแก่พระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการอย่างนี้เรียกว่าแบ่งปันฮื้อเพื่อการสักการะปูชาการแบ่งปันเพื่อการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ฮื้อแก่กันและกันก็ฮื้อแก่ผู้ที่มีฐานะมีความมีความเสมอกันกับเฮาเองนะการเฮ้อการแบ่งปันเฮ้อแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าอย่างการเฮ้อการแบ่งปันแก่ยาจกคนขอสมัยนี้บ่ใครมีโอ้ยที่เปิ้นสปายถุงหัวเข้าไปขอทานนั่นน่ะเฮ้อบ่มีบ่หันแต่ก่อนนี่เปิ้นจะสปายถุงให้แกนูไปขอเข้าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปละปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปละบางคนก็ขอบางคนก็บ่ขอที่มันบ่ขอนั่นรุนแรงกว่ามันขอเนอะเผลอๆนี่มันไปควักเอาสตางค์เฮาในธนาคารพุ่นน่ะฮึบ่ฮึมันก็เอาเนี่ยมันใช้วิธีสำยางหนึ่งของมันไปไล่เก็บเอาสตางค์ที่ปุ่นเอาไปฝากไปฝังไว้ในธนาคารปุ่นอุ้ยอุ้ยขอสตางค์จิมเนอร์เนี่ยแม่อุ้ยแม่ป้าคุณลุงพี่สาวน้องสาวไอ้เบาน้องเบาสตางค์มีในธนาคารขอเฮเตอร์นะเขาก็ฮือมันอันนี้ใครได้ก็เอาต่อบอกเลขบอกอัน
บอกวิธีมากะจะเอาสตางค์ฮึมันก็บอกวิธีฮึถ้าได้รับสัญญาณตอนนี้ถ้าได้รับบินค่าไฟนะเนาะได้รับบินค่าไฟฟ้ามาแล้วทางการไฟฟ้าจะลดค่าไฟให้ท่านส่งข้อความไปสมัครเป็นสมาชิกเพื่อลดค่าไฟอีกก็ได้หรือว่าให้อย่างก็ให้สแกน QR โค้ดอันนี้แล้วทางการไฟฟ้าจะลดให้เดือนนี้ไม่เก็บเลยเพื่อการสงเคราะห์แก่ประชาชนชาวไทยพอสแกนไปปุ๊บที่ไหนได้ไปได้ลดกับฟื้นกับไฟไหนมันไปลดสตางค์ในบัญชีของเฮาในออมสินในธนาคารปุ่นมันลดออกเห็นหมดอ่ะมันเอาไปเห็นหมดอ่ะนี่มันมาในหลายรูปแบบมันบัดสปายถงหัวเข้ามาขอกินอ่ะแต่มันติ้วโทรศัพท์มาให้เฮาโอนสตางค์ให้มันโดยรู้เท่าไม่ถึงการอันนี้ก็จะได้กับล่างหน้าด้วยน้ำใสล่างใจด้วยน้ำธรรมมีสติก่อนที่จะคิดจะทำอะไรมันมาในรูปแบบผิดปกติแล้วบอเสียงอู้โทรศัพท์มันไม่ใช่เสียงเจ้าบ้านธรรมดานี่เป็นเสียงแบบอ่อนหวานเป็นเสียงแบบเชิญชวนเป็นเสียงแบบคู่กระโชกคู่กระโชกนี่อย่างไรคุณชื่อนี้นามสกุลนี้ใช่ไหมเลขบัตรประชาชนเลขนี้ใช่ไหมแม่แล้วครับคุณอยู่บ้านเลขที่นี้ใช่ไหมแม่แล้วเจ้าชื่อและนามสกุลของคุณขณะนี้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สายยึดไว้ให้คุณไปทำไปรายงานนะให้คุณไปรายงานตัวเพราะว่าเลขชื่อนามสกุลของคนนี้ของคุณนี่แหละตำรวจยึดไว้เพราะว่าคุณได้ส่งของผิดกฎหมาย คุณส่งยาบ้าจำนวน5 กิโลให้คุณไปแจ้งความนะถ้าไม่ใช่คุณส่งถ้าคุณไม่ได้ส่งเพราะว่าตำรวจกำลังจะติดตามออกหมายศาลมาจับคุณบัดเดียวเนี่ยโอ้ยจะได้ดีนี่เขาไม่ได้ส่งอ่ะถ้าไม่ได้ส่งเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่เขาจัดการให้เนอะเนี่ยอ้าวให้คุณทำตามนี้เอออันนี้ก็เข้าอาลองพอดีแล้วถ้าไผ่ยะตามนั้นจะไปโต๊ะอกตกใจมันจะมาขู่มาเข็นมาจุมาเป้าจะเฮือกระจ่างเถอะถ้ามันมาแจกปกติบ้านเหนือบ้านใต้เอิ้นกันแล้วมันคนต่างถิ่นต่างตีคนต่างที่ไหนบ่ฮู้อู้เสียงมาแจกสำเนียงบ้านเฮาแฮะฟังพอแล้วถ้ามันผิดปกติแล้วเข้าใจปิดเครื่องโทรศัพท์หนีเฮะจะไปต่อความยาวสาวความยืดก็มันอันนี้ก็คือการป้องกันการป้องกันก็คือการล้างหน้าด้วยน้ำใสล้างใจด้วยน้ำธรรมล้างใจด้วยนั่งธรรมแล้วก็ป้องกันด้วยการแต่งเสริมเติมต่อด้วยครีมเครื่องสำอางต่างๆเครื่องประดับปะทินผิวประดับกายโอ้มาอาบน้ำชำระภายในเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ชำระภายในภายนอกเสร็จเรียบร้อยประดับตบแต่งให้ดีมีสติมีสัมปชัญญะกึดให้ดีกึดให้ดีจะเนี่ยจะทำอะหยังจะไปหลงผิดสงสัยเรือแห้งก็โทรศัพท์ไปถามเจ้าหมู่เจ้าฝูงโทรศัพท์ไปถามลูกหลาน
โทรศัพท์ไปถามเจ้าหน้าที่ที่เคยที่เพิ่นเคยฮื้อเบอร์เอาไว้จะไปตวยที่เขาบอกเขาคู่นะบางเตือนนะโอ้อู้คู่เหรอโอ้วันนั้นบัตรันได้อัดเทปไว้บัตรันได้อัดเสียงไว้อะเต้ามันคู่มางัดหอฮึตุลุงก็ว่าเออมันมาคู่กันเนี่ยยังห้อมจะฮู้จักกันนี่เขาก็ต่อความยาวสาวความยืดเขาหู้ว่าเขามาเล่นตัวมันหรือเขาก็แกล้งมันไปจนน่ะมันแกล้งเขาเขาก็ตอบไปในลักษณะที่ว่าเหมือนก็ว่าบ่หู้บ่ซี่อย่างเอ้ยไงฮือฮาอืออาอือเออโอ้ในที่สุดมันก็กล้านะเว้ยว่าเขาเนี่ยบ่หู้เรื่องหู้ราวบางเติมมันก็โทรมาพอเฮาเบอร์มันผิดปกติฟังเสียงปกติแล้วเฮาก็ว่ามันฟังไงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะหลุดมูตอนพุทโธทารุญญาตกสวายมันก็ถามมาอย่างนั้นเฮาก็เอาตอบว่านะหลุดมูตอนพุทโธทารุญญาตกสวายมันก็วางหูไปเว้ยมาได้เรื่องได้แล้วอันนี้คือเขาป้องกันเอาไว้ที่จริงสตังตุลุงก็ไม่ใช่มีสตังนั่งหนาป้าป้านอย่างขี้ข้านต่อความยาวสาวความหยุดมีสตังสักกี่บาทแต่ฮะในธนาคารจ่ายไปทิ้งวันนี้ก็จะได้จ่ายสำหรับเนี่ยจ่ายหยังก่อนจะจ่ายก็ต้องมีได้เหรอก่อนลูกตัววาวันซืนนี่ก่อนวันซืนวันที่หกนี่ก่อนได้ไปแปะของเปิ่นมาเลย แปะอุปกรณ์มุงหลังคาไปแปะอุปกรณ์มุงหลังคามาแล้วก็จะได้ใจให้เปิ่นก็มีคนที่เปิ่นช่วยมุงหลังคาห้อมกันคนเล็กคนน้อยคนเล็กคนมันเหมือนนักญาติโยมทั้งหลายเล็กๆน้อยๆก็เลยบ่ได้ประกาศประชาสัมพันธ์อันหยังนักหนาฮู้ไหนฮู้หั่นช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปเปลี่ยนหลังคาใหม่ใส่องค์ทรงบ่ได้ถ่ายภาพหลังคาใหม่เปี้ยคือพอวันที่6ได้รับความเมตตาจากศรัทธาญาติโยมมากหน้าหลายตาเข้าน้ำโภชนาอาหารต่างคนก็ต่างเอามาเลี้ยงมาสู่มาจูกันจิ้นลาบแกงอ่อมตำส้มบะม่วงแกงบอนตำแกงบอนแล้วก็มีอย่างไรโอ้มีเผียวลาบปลาทูเค็มบุญเหมาะขนาดมีเผียวไปว่าจะละไหนได้เสี่ยงวะเนี่ยปุถุธโมเต็มหน้าเต็มตาพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามาช่วยกันสาวไปศรัทธาญาติโยมมาทำเป็นร้อยโอ้เขาก็มากันนักแต่หลวงหอกำกระเบื้องคุณแฟนหมดลึงกาเตใจเวลาเกินชั่วโมงเดียวเริ่มต้นตั้งแต่มาจุมาทำพิธีทักษิณานุปทานกันทำบุญถวายตานฮื้อแก่คนที่เปิ่นขึ้นเปิ่นสร้างอ่ะเนาะเฮามาดื้อมาเตะของเปิ่นนี่ด้วยความเคารพตามจารีตประเพณีลูกบอกกล่าวฮือเสวัดเสวาแฮตานขันเข้าไปฮือคนที่เปิ่นขึ้นเปิ่นแปลงแฮขออนุญาตลื้อถอนแฮกาหลังคามได้นะลื้อถอนกากระเบื้องอันน่ะอย่างอื่นตึงบาไปคุยอย่างมันเอากากระเบื้องอย่างเดียวออกมา200กว่าแผ่นเป็นกระเบื้อง
กระเบื้องร้อนยาวร้อนคู่200กว่าแผ่นจะเวลาเตมบ่ถึงชั่วโมงอ่ะป้ากันเอารูปลับรูปลับรูปลับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วบอกป้ากันทำความสะอาดให้หน่อยกี่ขั้นตอนพอดีกี่ขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยเอาเอากระเบื้องขึ้นมุงเลยนี่ก็ป้ากันมุง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 เออมันมุงง่ายเนาะแผ่นมันใหญ่เอาแกะอันเก่าออกอันใหม่ใส่เข้าไปก็มุงมุงมุงเรียบร้อยภายในบ่ถึงสองชั่วโมงเออพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามาจากสารทิศเหมือนกันเนี่ยที่เวียงป่าเป้านี่ก็มาหลายรูปหลายตนที่อำเภอโดยมาเพียงอำเภอโดยสะเก็ดปุณาโคตุลุงพระครูชลทานพิทักษ์ปาทีมงานพาทีมงานลูกน้องป้องไปมาจุ่ยมาจุ่ยห่อเข้ามาตัวเห็นซ้ำกลัวกั้นเข้าห่อเข้ามาตัวเออก็ได้รับความเมตตาจากบรรดาญาติโยมทั้งหลายบางคนบ่ได้มาก็หอมเป็นจตุปัจจัยเงินทองมาเนี่ยวันนี้ก็จะได้จ่ายจะได้จ่ายชำระหนี้ตามกฎหมายก็ขออนุโมทนาเนอขอบคุณหลายๆครับครูบาอาจารย์พระสงฆ์สังฆเจ้าพระภิกษุสงฆ์สามเณรอนุโมทนาขอบคุณศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมเนี่ยต้องว่าขอบใจนะขอขอบใจอุบาสกอุบาสิกาคณะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าตั้งอยู่ที่ไกลส่งใจมาส่งใจและก็ปัจใจมาแล้วก็ส่งความคิดถึงมาก็ได้รับแล้วเนอะส่งแรงใจมาช่วยส่งปัจจัยมาช่วยแล้วก็ขออนุโมทนาศรัทธาญาติโยมที่อยู่ใกล้อันนี้เอาแรงกายมาช่วยแรงใจมาช่วยแรงปัจจัยแถมต่างหากอันนี้ก็ขออนุโมทนาอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีหอมใจมาก็ดีหอมปัจใจมาก็ดีหอมแรงกายมาก็ดีหอมแรงใจมาก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จไปโดยดีฉันใดก็ขอความตั้งอกตั้งใจความภาธนาของท่านทั้งหลายจงสำเร็จดั่งใจภาธนาดั่งความต้องการที่ได้ตั้งมโนปณิธานเอาไว้ทุกผู้ทุกคนงานนี้ก็สำเร็จผ่านพ้นไปวาสานานี่มาต้องกลัวฝ้ากลัวฝนมันจะตกใส่ละเนาะก็ขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันนี้แม่อุ้ยใส่ฝนจันกุณะก็ส่งแรงใจมาขอบคุณเนอะอนุโมทนาสาธุสาธุภัยแถมกลุ่มขึ้นสีขาวก็ฟังกันนักกันหลายพุทโธเศรษฐโธนี่พุทโธเศรษฐโธก็ฟังอยู่ล้อสลีห้องฟังอยู่ก็ธรรมพระครูวิษณุวัฒน์นี่เป็นรับการถ่ายทอดตั้งสถานีวิทยุ 104.5 วัดฝ่ายหินขออนุโมทนาเนอะศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกคนเวลาหมดเวลาก็ขอยุติการนำเสนอบอกกล่าวกันไว้เพียงเต้าอี้ก่อนโอกาสหน้าฟ้าใหม่ก่อยปะกันทำกรรมแล้ววันที่11นี่จะไปนมัสการไหว้สาพระธาตุเจ้าเก้าจอมอันนี้ก็ทุลุงก็จะบอกกล่าวจะว่าไปจนกว่าจะเป็นจะตัดเข้าสู่กรมประชาสัมพันธ์เนอะ
ก็ขออนุโมทนานะศรัทธาญาติโยมทุกผู้ทุกคนจุกดีมีใจเหมือนกันปรารถนาสิ่งหนึ่งอันใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาทุกคนทุกท่านวันที่11เดือนกุมภาจะไปไหว้สาพระธาตุเจ้าเก้าจอมมาเดี๋ยวนี้มีรถติรายงานมาแล้วจำนวน7กันนะที่ได้แจ้งรายการมานี่แจ้งความประสงค์มานี่7กันแล้วก็ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งมากำเตือถ้าจะไปร่วมตัวก็บอกกล่าวมาจิมเนอะบอกมาจิมวันที่11นี่แหละนะมาเดี๋ยวนี้วันที่8นะ9 10 11วันอาทิตย์หน้านี่แหละจะออกเดินทางเฮามาป้ากันที่วัดม่อนจอมพรนี่แหละก่อนตี5 5โมงบ่เกิน5โมงกึ่งเด้อมาปะกันที่นี่ไหว้สาพระธาตุเจ้าเก้าจอมเริ่มต้นที่ม่อนจอมพอนี่ห้าโมงปลายสักน้อยเขาก็ออกเดินทางไปจุดที่สองจุดที่สามแล้วก็ไปจนถึงจุดสุดท้ายแล้วนั่นก็แบ่งแจกแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางการไปไหว้สาก็เก็บเนื้อเก็บตัวเข้าป่าอาหารติดไม้ติดมือไปตัวเนื้อจะไปหวังน้ำห้วยหน้าจะไปขึ้นว่าเพิ่นจะไปกินร้านอาหารนะเขาไปด้วยกันนักกันหลายนี่ไปร้านอาหารมันบ่สะดวกแหละห่อกันไปห่อกันไปคนละห่อละห่อถ้ามีอย่างนักเอาใส่อัวให้คนก็เพราะเอาเข้าไปห่อหมกเป็ดหมูบนี่ห่อตุ๊บปุ๊บหมกเป็ดหมูบนี่แล้วก็เอาไปกินไปสู่ไปจูกันถ้ามันเหลือก็จะได้เผื่อคนอื่นดีกว่าที่มันจะวิตเนาะวิตเราไปมันต้องมันหิวมันบ่ม่วนนะแล้วก็แฮมย่างของกินของไหว้จะไปเอาของกินที่มันมีกลิ่นเหม็นน่ะเอาไปเปิดในรถในรางนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยบางพ่องเอาจิ้นส้มไปเตในรถเนี่ยบางพ่องเอาอาหารการกินที่มันมีกลิ่นเหม็นน่ะปลาส้มปลาทูอย่างเงี้ยเนาะเอาไปเตในรถรถเปิดมีแอร์เนี่ยเอาไปเตเปิดก็ยุ่งกะต้องป้องกันระมัดระวังตัวเอาไว้เนอะอันใดควรอันใดบ่ควรสำหรับเจ้าวันนี้จัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลัง